ูช้ชมคะถ้าพูดถึงกฎหมายในประเทศไทยมีจํานวนมากเลยนะคะที่คนอาจจะตั้งคําถามว่ายังมีไว้ทําไมแล้วควรจะต้องจัดการวันนี้คิดยกกาลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะถึงเรื่องกฎหมายต่างๆที่ควรจะต้องอาจจะต้องปรับแนวคิดใหม่มีกฎหมายหลายๆฉบับเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่สะท้อนทัศนคติควบคุมของรัฐไทยนะคะใช่ครับหลายเรื่องนะครับผมก็ตอนแรกไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ อ่านกฎหมายก็สงสัยตัวเองเข้าใจกฎหมายถูกหรือไม่นะครับจนได้มีส่วนฟังคณะกรรมการพัฒนากฎหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับท่านก็หยิบยกปัญหาด้ยวยกันมาพูดแล้วแม้กระทั่งบรรดาน,นักกฎหมายภาครัฐเองก็มองว่ากฎหมายของรัฐของประเทศไทยจํานวนมากนะครับเป็นกฎหมายที่มุ่งควบคุมแล้วก่อให้เกิดภาระมากมายครับขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งนะครับคุณนัฐาครับเคยประหลาดใจไหมครับว่าตอนเราอยู่ต่างประเทศเราจะเห็น การแสดงตามถนนดนตรีเปิดหมวกสตรีโชว์เต็มไปหมดใช่ไหมครับมเมืองไทยก็พยายามจัดเทศกาลเปิดหมวกเหมือนกันแต่ปีที่แล้วจัดไม่ได้นะครับเพราะว่าเกิดโควิดนะครับแต่ถ้าจัดนะครับจัดได้จริงๆอาจจะเกิดอีกปัญหาหนึ่งก็ได้ก็คือการกระทําผิดกฎหมายครับแล้วกฎหมายของรัฐไทยที่ควบคุมการแสดงในพื้นที่สาธารณะแบบนี้คืออะไรคะอาจารย์เราอาจจะตกใจนะครับถ้าเราเป็นศิลปินนะครับว่ากฎหมายที่ควบคุมนะครับการแสดงในที่สาธารณะ เรียกว่ากฎหมายควบคุมขอทานนะครับเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับจะแบ่งหมวดได้ว่าห้ามขอทานและมองว่าศิลปินเปิดหมวกนะครับอาจจะมินเมย์คล้ายๆก็เป็นขอทานได้กฎหมายจึงต้องแยกให้ชัดว่านี่ไม่ใช่ขอทานและวิธีจะพิสูจน์ว่าไม่ใช่ขอทานก็คือใครจะแสดงหรือว่าไปเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อมีรายได้นะครับจะต้องไปแสดงตัวต่อทางการก่อนว่าผมเป็นศิลปินนะผมไม่ใช่ขอทานและเมื่อจะไปเล่นทุกครั้ง ต้องแจ้งนะครับต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเช่นในกรุงเทพต้องไปแจ้งกทมนะครับว่าจะไปเล่นกี่โมงที่ไหนและใช้อุปกรณ์อะไรครับถ้าไม่ทําอย่างนี้ถือว่าทําผิดกฎหมายครับแล้วกฎหมายอื่นๆที่น่าตกใจมีอะไรอีกคะอาจารย์มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งครับเรียกว่ากฎหมายควบคุมโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง2493เนะครับเรียกว่าก่อนเปลี่ยนเข้าสู่2 5 0 0ด้วยซ้ำนะครับกฎหมายเก่าแก่เลย กฎหมายฉบับนี้บอกว่าใครจะพูดผ่านเครื่องขยายเสียงหรือพูดง่ายก็คือใครใช้ไมโครโฟนนะครับพูดนะครับจะต้องขออนุญ,ญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนถ้าไม่ขอนะครับปรับ200บาทครับและถ้าไปพูดภาษาต่างประเทศนะครับจะมีโทษนะครับจำคุกได้1เดือนปรับ500บาทหรือทั้งจำทั้งปรับได้เพราะฉะนั้นถ้าจะตีความตามกฎหมายเป๊ะนะครับการจัดสัมมนาวิชาการในประเทศไทย ถ้าพูดด้วยภาษาอังกฤษพูดด้วยภาษาต่างประเทศถือว่าผิดกฎหมายเลยนะครับตรงนี้ขออนุญาตก็ยังจัดไม่ได้ด้วยนะครับเพราะกฎหมายไม่ได้เปิดให้อนุญาตและคุณนฐาครับถ้าดูจริงๆลำพังแค่พูดว่าฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสตอนทดสอบไมโครโฟนก็ผิดกฎหมายฉบับนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับนี่คือตัวอย่างกฎหมายตกยุคนะครับซึ่งยังอยู่แต่โชคดีก็คือไม่มีการบังคับใช้จริง ถ้าบังคับใช้จริงจะเกิดความวุ่นวายทั่วประเทศกันเลยครับดูแล้วน่าจะต้องทบทวนด่วนเลยนะคะเพราะว่ารายการภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาจีนในประเทศไทยขนานี้เยอะไปหมดเลยนะคะและอีกจํานวนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติครับโดยเฉพาะการที่กฎหมายเข้าเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายคลาสสิกเลยที่คนต่างประเทศทั้งทูตานุทูตนะครับและนักธุรกิจนะครับบ่นให้ผมฟังอยู่เรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามีคนต่างชาตินะครับไปเช่าบ้านนะครับของญาติของเรานะครับ ญาติของเราต้องแจ้งทางการว่ามีคนต่างชาติมาพักอยู่ใน24ชั่วโมงครับมิฉะนั้นผิดกฎหมายและคนต่างด้าวนั้นนะครับก็จะต้องแจ้งที่พักนะครับทุก24ชั่วโมงเมื่อตัวเองเปลี่ยนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นสาวอาทิตย์ฝรั่งนะครับที่มาทํางานประเทศไทยย้ายไปอยู่ที่เขาใหญ่ไปพักผ่อนที่เขาใหญ่ถ้าตัวเองไม่แจ้งก็ถือว่าผิดด้วยนะครับและแม้ไม่ย้ายไปไหนทุก90วันหรือทุก3เดือนก็ต้องรายงานตัวต่อทางการครับ นี่คือจุดที่เขาบ่นแล้วบ่นอีกครับและคนต่างชาตินะครับในประเทศไทยที่รัฐบาลอยากดึงคือคนที่มีฝีมือมีทักษะดีๆนะครับมาทํางานเมืองไทยก็จะประสบปัญหาในการขอวีซ่าขอใบอนุญาตทํางานซึ่งขอเอกสารขอหลักฐาน,นาต่างๆซ้ําซ้อนและมีความยุ่งยากมากครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ใช่แปลกประหลาดแต่ว่าทําให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศครับ แล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าวของสินคองต่างๆนะคะกฎหมายคลังสินค้านะครับเช่นบริษัทหนึ่งมีคลังสินค้าเอาไว้ป้อนธุรกิจตัวเองก็ยังต้องรายงานทางการนะครับว่าสถานที่คลังสินค้ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่มีความจุเท่าไหร่ตรงนั้นก็อาจจะไม่แปลกเท่าไหร่แต่ต้องรายงานด้วยว่าเก็บสินค้าอะไรไว้แค่ไหนด้วยซึ่งธุรกิจก็อึดอัดใจกันเพราะว่าถ้ารายงานไปแล้วความลับล่วไหลคู่แข่งก็จะรู้ รู้ว่าเก็บสินค้าอะไรไว้นะครับก็รู้ว่าจะกําหนดราคาอย่างไรได้ด้วยนะครับธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซครับทุกวันนี้นะครับมีทั้งเก็บสต็อกสินค้าเองนะครับและมีทั้งซื้อของคนอื่นเป็นตัวกลางเอาสินค้าของอื่นมาขายและไม่ใช่ขายสินค้าไม่กี่รายการบางแห่งขายเป็นเป็นแสนเป็นล้านรายการนะครับก็มีกฎหมายกําหนดว่าจะต้องรายงานว่ามีสินค้าอะไรขายนะครับอยู่ทุกรายการเป็นประจําทุกปีครับอันนี้ก็เป็นภาระมากมายมหาศาล ธุรกิจข้าวนะครับก็จะต้องรายงานนะครับว่าเก็บข้าวไว้แค่ไหนเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็ตามกฎหมายข้าวที่กําหนดไว้ซึ่งก็เป็นกฎหมายเก่าแก่อีกฉบับหนึ่งเพราะฉะนั้นครับไม่ว่ากฎหมายเก่าแก่2 4กว่ากว่านะครับจนถึงกฎหมายที่ออกมาไม่นานนี้ก็ยังมีบางส่วนคล้ายๆกันก็คือภาครัฐอยากรู้ไปหมดว่าประชาชนทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นภาระมากมายประเด็นปัญหาก็คือเมื่อหน่วยงานภาครัฐได้ข้อมูลพวกนั้นไปแล้ว ใช้ประโยชน์อะไรจริงหรือเปล่านี่คือคําถามที่ยังไม่มีคําตอบนะครับเท่าที่ทราบนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการกิษฎิีกาคณะกรรมการพัฒนากฎหมายชุดต่างๆของรัฐบาลนะครับก็มีความพยายามอยากจะแก้ไขกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องพยายามอธิบายให้หน่วยราชการที่เป็นเจ้าของกฎหมายก็คือหน่วยราชการที่ดูแลกฎหมายเหล่านั้นให้เข้าใจครับอย่างเช่นทางองค์การเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมือนะครับ OECD ก็ออกรายงานเรื่องการปฏิรูปกฎหมายในประเทศไทยแล้วก็เชิญประเทศไทยเข้าร่วมนะครับในการปฏิรูปกฎหมายด้วยนะครับและผมก็เห็นว่าประเทศไทยควรจะต้องเร่งปฏิรูปกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงนะครับกฎหมายไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนนะครับประชาชนผิดกฎหมายทุกวันโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีภาคธุรกิจมีภาระมากมายซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรแก่ใครคนเก่งๆต่างชาตินะครับที่รัฐบาลอยากจะดึงเข้ามาก็ไม่อยากมาอยู่ประเทศไทยและ บ้านเมืองเราก็ขาดความคิดสร้างสารรค์นะครับจะจัดแสดงดนตรีเปิดหมวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็รู้สึกมันเป็นภาระเหลือเกินเพราะฉะนั้นต้องเร่งแก้ไขกฎหมายครับควบคู่กันไปกับการปรับทัศนคติของภาครัฐครับภาครัฐชอบจับเรามาปรับทัศนคติวันนี้ขออนุญาตปรับทัศนคติภาครัฐด้วยครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและวิดีโอที่น่าสนใจมากมายค่ะ